แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับบทที่1วันเกิดที่แย่ที่สุดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเรื่องโต้เถียงกันระหว่างรับประทานอาหารเช้าที่บ้านเลขที่4ซอยพรีเวทนายเวอร์นอนเดอร์สลีย์ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่เพราะเสียงร้องฮู้ๆดังมาจากห้องนอนของแฮร์รี่หลานชายคนที่3แล้วนะอาทิตย์เนี้ยเขาคำรามข้ามโต๊ะแกควบคุมเจ้านกฮู้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปครั้งที่แฮร์รี่พยายามอธิบายก็มันเบื่อนี่ฮะแฮร์รี่บอกมันเคยบินไปเที่ยวข้างนอกได้ผมปล่อยให้มันออกไปเที่ยวตอนกลางคืนได้สักหน่อยแกเห็นฉันโง่เง่านักหรือไงเวอร์นอนตวาดเศษไข่ดาวชิ้นเล็กๆห้อยอยู่ที่หนวดดกเฟิร์มฉันรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกปล่อยนกฮู้ออกไปเขากับเพทตูเนียผู้เป็นภรรยาสบตากันด้วยแววตามุ่งร้ายแฮร์รี่พยายามค้านแต่คำพูดของเขาถูกเสียงเรือยาวๆดังสนั่นของดัตลี่ลูกชายของพวกเดอร์สลีย์กลบจนหมดจะเอาเบคอนอีกมีอีกเยอะในกระทะจ้ะแม่ทุนหัวของแม่ป้าเพทตูเนียตอบก่อนจะหันไปมองลูกชายตัวเบ้อเริ่มด้วยดวงตาฉ่ำเยิ้มมีโอกาสอย่างนี้เราต้องให้ลูกกินเยอะๆแม่ไม่ชอบใจเลยเรื่องอาหารที่โรงเรียนไม่เข้าเรื่องนะเพทตูเนียผมไม่เคยต้องอดเลยนะตอนเรียนอยู่ที่เมสซิงลุงเวอร์นอนบอกเสียงใสดัตลีย์ก็กินเต็มอิ่มไม่ใช่หรือลูกดัตลีย์ที่ตัวอ้วนใหญ่จนก้นของเขายื่นห้อยพ้นขอบข้างของเก้าอี้นั่งในครัวยิ้มกว้างแล้วหันมาทางแฮร์รี่ส่งกระทะมาหน่อยนายลืมพูดคำวิเศษซะแล้วแฮร์รี่ตอบอย่างหงุดหงิดประโยคเรียบๆนี้มีผลต่อสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวอย่างไม่น่าเชื่อดัตลี่อ้าปากค้างแล้วตกจากเก้าอี้ดังโครมทำให้ห้องครัวสั่นสะเทือนนางเดอร์สลีย์เสียงกรี๊ดร้องออกมาเบาๆและยกมือขึ้นปิดปากส่วนนายเดอร์สลีย์กระโดดลุกขึ้นยืนเส้นเลือดตรงขมับเต้นตุบๆผมหมายถึงคำว่าโปรดกรุณาแฮร์รี่รีบบอกผมไม่ได้หมายถึงฉันบอกแกว่ายังไงลุงเวอร์นอนส่งเสียงดังขับห้องเศษอาหารกระเด็นไปทั่วโต๊ะคำว่าวอในบ้านฉันแต่ผมแกกล้าดียังไงถึงขู่ดัตลี่ลุงเวอร์นอนคำรามทุบกำปั้นลงบนโต๊ะผมแค่ฉันขอเตือนแกนะฉันจะไม่ยอมให้พูดถึงความผิดปกติของแกในบ้านหลังนี้แฮร์รี่จ้องมองใบหน้าสีแดงจัดจนเป็นสีม่วงของลุงแล้วหันไปที่หน้าซีดขาวของป้าซึ่งกำลังพยายามพยุงดัตลี่ให้ลุกขึ้นยืนตกลงฮะแฮร์รี่ตอบตกลงลุงเวอร์นอนนั่งลงตามเดิมเขาหายใจเสียงดังฟืดฟาดเหมือนแรดหอบดวงตาเล็กๆที่คมกริบของเขาจ้องมองแฮร์รี่เขม็งผ่านทางหางตาตั้งแต่แฮร์รี่กลับมาอยู่ที่บ้านช่วงปิดเทอมหน้าร้อนลุงเวอร์นอนปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกระเบิดที่พร้อมจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเป็นเพราะแฮร์รี่ไม่ใช่เด็กปกติที่จริงแล้วเขาเป็นเด็กที่ไม่ปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทีเดียวแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นพ่อมดพ่อมดที่เพิ่งจบจากชั้นปีที่1โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์มาสดๆร้อนๆและถ้าพวกเดอร์สลีย์ไม่มีความสุขที่ต้องรับเขากลับมาอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมนี้มันก็เทียบไม่ได้กับความรู้สึกของแฮร์รี่ในตอนนี้เลย